อย่าลืมกดไลค์และกดซับสไครบ์เพื่อปลอบใจคนกากให้หายจากความเศร้าขอบคุณทุกคนด้วยนะครับตอนนี้ผมหายเศร้าแล้วเย้คนกากปัททะคนเทพปัททะแฮกเกอร์ปัททะฮีโร่บลายตอนการแข่งสร้างบ้านกระบองเพชร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 โอ้ยพอละขนกากเฮ้ยโยสวีดัสสวัสดีครับวันนี้ผมขนกากเองนะครับวันนี้ผมก็จะมาสร้างบ้านกระบองเพชรกันนะก็คลิปที่แล้วผมก็ได้สร้างฐานทัพกระบองเพชรไปนะครับในวันนี้ผมก็จะเปลี่ยนมาเป็นสร้างบ้านละกันนะเป็นบ้านกระบองเพชรที่เรียบง่ายนะโอเคก็เราจะไปทะเลทรายกันเลยนะโอเคโอ้กระตุกอีกแล้วนี่กระตุกทะเลทรายตัวนี้ออกไปเลยโอเคครับขั้นแรกเราก็เอากระบองเพชรมาก่อนแล้วเราก็จะทำเป็นบ้านนะโอเคตรงนี้แหละมันไอ้นี่ดีโล่งดีนะThank you.
อเคก็เสร็จแล้วสำหรับบ้านกระบองเพชรของคนกากก็ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมชอบบ้านของนูบก็อย่าลืมที่จะกดไลค์ให้ด้วยและอย่าลืมให้คะแนนความสวยของนูบด้วยนะครับว่ามันสวยแค่ไหนระดับไหนและให้กันกี่คะแนนก็อย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปด้วยนะครับโอเคสำหรับวันนี้เดี๋ยวนูบจะขอตัวนอนก่อนนะฮะโอเคไปละบ๊ายบายขนเทพสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้อยู่กับผมโปรนะเป็ดโปนั่นแหละเออวันนี้ผมก็จะมาสร้างบ้านกระบองเพชรกันนะครับโอเครับรองว่าในครั้งนี้ผมก็ได้เตรียมตัวมาเป็นอย่างดีเพราะว่าผมเนี่ยได้โหลดม็อดกระบองเพชรมาโดยเฉพาะเลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะให้ดูกันนะนี่ครับเจ้าม็อดกระบองเพชรก็จะมีบล็อกที่มันสามารถวางโดยที่พื้นเนี่ยไม่ต้องเป็นทรายก็ได้นะครับเดี๋ยวลองดูเห็นไหมมันสามารถวางได้เว้ยนะครับแล้วมันเป็นเหมือนหน้าคนด้วยนะครับมันก็เหมือนกับแจ็คโอแลนเทิร์นนั่นแหละครับผมนะโอเคแล้วก็ผมจะไม่สร้างทะเลทรายแล้วกันให้มันดูเหมือนกระบองเพชรหน่อย นะฮะโอเคแต่มันจะสร้างที่อื่นก็ได้นะสร้างได้หมดเลยครับนะมันเป็นม็อดแบบกระบองเพชรไงคือกระบองเพชรปกติอ่ะแม่งเอามาวางติดกันไม่ได้ไงมันก็จะแตกกันนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะมาสร้างกันเลยฮะเอาตรงนี้แล้วกันนะโอเค1 2 3 4 5 6 7 8 9 10โอ๊ยไม่เอาดีกว่ามันเล็กเกินไปต้องเอาที่นู้นอ่ะเออฝั่งนี้มันโอ้หนูเออตรงนั้นมันโล่งมากเลยครับอ่ะมันโล่งมากโอเคจะสังเกตว่ามันจะมีสิ่งมีชีวิตที่เป็นกระบองเพชรโดยเฉพาะนะครับเห็นไหมดูสิโอเคโอเคครับผมก็เสร็จกันไปแล้วนะฮะสำหรับบ้านกระบองเพชรของคนเทพนะฮะโอเคเราจะให้ดูกันรอบๆก่อนนะรอบๆเห็นไหม
ันนี้คือรอบๆนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูในตัวบ้านกันดีกว่าโอเคนะครับผมตัวบ้านก็ข้างในก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะมีที่นอน2เตียงนะครับประมาณนี้เลยนะก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบบ้านกระบองเพชรของคนเทพหลังนี้ก็อย่าลืมที่จะกดตุ้ยก็อย่าลืมที่จะกดไลค์ให้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมให้คะแนนความสวยกันด้วยนะครับว่ามันสวยขนาดไหนแล้วมันสวยระดับไหนให้กันกี่คะแนนก็อย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปด้วยนะฮะโอเคสำหรับวันนี้นุ๊บเอ้ยไม่ใช่คนเทพก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผมฮีโร่บลายโอ้สวัสดีผมฮีโร่บายนะครับวันนี้ผมจะมาสร้างบ้านกระบองเพชรให้ดูกันนะโอเคนี่บ้านใครวะเนี่ยโอ้โหสวยเอาเรื่องเลยแต่ผมจะไปสร้างที่อื่นแล้วกันนี่มันที่ของเขานะถึงผมจะเป็นฮีโร่โอ้ตรงนู้นก็มีเหมือนกันนะเนี่ยน่าจะเป็นบ้านของใครก็ไม่รู้เหมือนกันนะโอเคผมจะไปหาที่ที่มันโล่งกว่านี้นะโอ้มันเดี๋ยวนี้มันมีสิ่งมีชีวิตที่เป็นกระบองเพชรแล้วเหรอวะเนี่ยนะแสดงว่าโลกแม่งพัฒนาขึ้นนะเนี่ยเออโหมีแกะกระบองเพชรด้วยโอ้สุดยอดไปเลยโอเคจะสนิทนะฮะโอเคผมจะสร้างมันมีกระบองเพชรแบบอื่นป่าววะเดี๋ยวขอลองเซิร์ชหน่อยสิอ๋อมันมีพวกไอเทมที่เป็นกระบองเพชรโดยเฉพาะด้วยว่ะเฮ้ยชุดเกาะก็มีอาวุธก็มีระเบิดก็มีว่ะโอ้โหสุดยอดโอเคมีเก้าอี้ด้วยนะโอเคแคคตัสอันนี้น่าจะเป็นธรรมดาเอาอันนี้แล้วกันโอเคมันสามารถวางติดกันได้ก็โอเคแล้วแหละนะเดี๋ยวผมจะสร้างกันเลยมาThank you.
โอเคก็เสร็จไปแล้วสำหรับบ้านกระบองเพชรของฮีโร่บลายนะโอเคก็สวยใช่ไหมล่ะครับนี่ก็สวยเลยเดี๋ยวจะพาไปดูในบ้านกันนะครับมาโอเคนะบ้านก็ดูสยองหน่อยก็จะเป็นโครงกระดูกนะครับโอเคในตัวบ้านก็จะเป็นประมาณนี้ชั้น2ก็เป็นห้องใต้หลังคานะครับว่าสามารถมองไปข้างนอกได้อ่ะโคตรเฟี้ยวนะโอเคก็ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมชอบบ้านกระบองเพชรของฮีโร่บายก็อย่าลืมที่ตุ้ยอย่าลืมที่กดไลค์ให้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมให้คะแนนนะครับว่ามันสวยแค่ไหนสวยระดับไหนนะฮะให้กันกี่คะแนนก็อย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปด้วยนะฮะโอเคก็ผมขอตัวไปพักผ่อนก่อนนะครับเหนื่อยมากโอเคฝันดีครับทุกคนบ๊ายบาย